เพียงโยนก้อนหินลงน้ำก็จะปรากฏภาพน้ำตาสีฟ้าให้เห็นในช่วงวันหยุดยาวแรงงานสากลที่ผ่านมานะครับปรากฏการน้ำตาสีฟ้านี้ดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวยังเมืองพิงทันในมณฑลฟูเจียนเป็นจํานวนมากแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือนักท่องเที่ยวต่างพากันซื้อก้อนหินขนาดใหญ่มาโยนลงน้ำเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ำตาสีฟ้าขึ้นหญิงรายหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงค่าวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณท่าเรือตรงอา้าวพบชาวบ้านแห่ขนก้อนหินใส่ถังพลาสติกขนาดใหญ่มาขายบางคนถึงขั้นใช้มอเต ใส่สำล้อขนอิดมาจำหน่ายด้วย ด้านกองวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาม,มนทลฟูเจียนเปิดเผยว่าเคยพบชาวบ้านคนหินไปขายบริเวณท่าน้ําจริงปัจจุบันได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจําการเพื่อกํากับดูแลความเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาครับยังมีรางงานเครื่องเล่นบิ๊กแพนโดลัมของสวนสนุกแห่งหนึ่งในเมืองสงชิงเกิดค้างอยู่กลางอากาศนักท่องเที่ยวต้องอยู่ในสภาพห้อยหัวเป็นเวลานานถึง3นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะกู้กลับคืนมาได้เคราะดีเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได,ได้รับบ,บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากวันแรงงาน มีประชาชนมากกว่า300ล้านคนออกเดินทางท่องเที่ยวเมื่อจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนความวุ่นวายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายคนเมื่อออกเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจฝนที่เทลงมาส่งผลให้นักท่องเที่ยวเปียกชุ่มไปทั้งตัวนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวแสงกิวการจนเป็นเหตุให้มีการทะเลาะเบาะแว้งด้วยในช่วงวันหยุดสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งต่างนึงแน่นไปด้วยผู้คนที่เขาอูต่างเกิดเหตุหญิงสาวดึงผมทุบตีกันจนเด็กที่อยู่ใกล้เคียงตกใจจนร้องไห้คาดว่าสาาเหตุมาจากกาแงิ ด้วยเช่นกันภาพเหล่านี้กลายเป็นภาพที่เห็นได้เป็นปกติในวันหยุดยาวไปแล้วหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเห็นทีว่านักท่องเที่ยวคงต้องผิดหวังไปตามๆกันทีรดวจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน